ระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศภูมิภาคปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั้งบริเวณชายแดนพื้นที่ภายในฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุขสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างอำนาจของสังคมเร่งการสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาในการดำเนินการนะครับการพัฒนาคู่กับการรักษากฎหมายในพื้นที่จัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีสงครามนะครับและสังคมนะครับด้านการศึกษาเศรษฐกิจสังคมต่อข้อมาตรการประชาชนในพื้นที่และการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเจ้าที่ของรัฐในพื้นที่ให้เป็นการแก้ไขปัญหาในประเทศของไทยโดยกฎหมายไทยนะครับทั้งนี้เป็นไปตามหลักการสากล10การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนมุ่งสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัลตรวจดิจิทัลตรวจสอบได้ในการจัดเก็บเปิดเผยข้อมูลภาครัฐปรับปรุงระบบการอนุมัติอนุญาตลดภาระค่าใช้จ่ายลดขั้นตอนยุ่งยากลดข้อจำกัดด้านกฎหมายแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมล้าสมัยนะครับที่เป็นอุปสรรคเอากฎระเบียบต่างๆมาทำให้เกิดการเรียนรู้11การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยอันนี้มีรายละเอียดอีกมากในทางปฏิบัตินะครับเฉพาะนโยบายเราต้องเตรียมการตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัยการให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากที่สุดและทันท่วงทีรวมทั้งมีการพัฒนาการหน่วยบริการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น12การสนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในเรื่องในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับท่านประธานสภาที่เคารพการบริการตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวข้างต้นนั้นรัฐบาลก็มุ่งหวังให้ดำเนินการให้เกิดผลโดยเร็วมีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพัฒนามาจากพื้นฐานที่ทำมาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญก็คือการให้ความกรอบวินัยการเงินของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องมาจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเราสามารถใช้รายได้บางส่วนจากภาษีที่จัดเก็บได้แต่ละปีมาใช้ในการสนับสนุนการเป็นนโยบายดังกล่าวส่วนนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาทิการส่งการท่องเที่ยวการขับเคลื่อนการส่งออกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลจะพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการทำงานหรือการลงทุนร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวร่วมกันและพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่ช่วยลดภาระด้านงบประมาณมาใช้ในการลงทุนเช่นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตของประเทศไทยเงินสะสมกองทุนต่างๆและการแปลงสิทธิ์และทรัพย์สินให้เป็นทุนได้ในอนาคตเป็นต้นอย่างไรก็ดีการดำเนินการนโยบายต่างๆนั้นทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะนโยบายด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการสาธารณสุขการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวาระฐานพัฒนาของประเทศยาวจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการจากนโยบายดังกล่าวนะซึ่งในช่วงระยะเวลาการบริหารประเทศของรัฐบาลคาดว่างบประมาณประจำปีอยู่ในระดับเฉลี่ยประมาณ 3.3 ล้านล้านบาทต่อปีในที่รายได้จากภาษีและประเทศยังมีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งรัดพัฒนาระบบการเก็บภาษีเก็บภาษีของรัฐให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นมุ่งเน้นการขยายฐานภาษีการปรับโครงสร้างภาษีให้มีความเป็นธรรมรวมทั้งเร่งส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศมีเงินดังกล่าวจะกลับมาสู่ระบบภาษีที่จะนำมาใช้ในการดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายรัฐบาลนะครับเขามีจำกัดอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวนะเท่าไรเสียไม่เท่าไรเสียดังนั้นนอกจากนี้แผนงานหรือโครงการใดๆที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นหลักฐานการพัฒนาของประเทศระยะยาวรัฐบาลพิจารณาค่าใช้จ่ายจากแหล่งเงินนอกงบประมาณในส่วนเงินกู้การให้เอกชนมีส่วนร่วมเครื่องมือสมัยใหม่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตเพื่อลดภาระการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินนะครับและการกู้เงินจะช่วยเราสามารถที่เราจะช่วยให้ประชาชนมีรู้สึกว่าตนเองนั้นมีส่วนร่วมนะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการดังกล่าวนะครับเป็นเจ้าของโครงการพื้นฐานของประเทศได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ฐานะการเงินการคลังของประเทศมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพนโยบายที่กับผมกล่าวมาทั้งหมดนี้แล้วนั้นจะเป็นกรอบการบริหารและการแผนดินในช่วงเวลาของรัฐบาลยึดกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาตินโยบายแผนรัฐชาติด้วยความมั่นคงของประเทศของชาติและการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามความเหมาะสมตามความเร่งด่วนทรัพยากรที่มีอยู่เมื่อแถลงนโยบายเสร็จสิ้นแล้วรัฐบาลจะซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐบาลจะดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายที่จำเป็นที่ต้องตาขึ้นเพื่อหนุนในการดำเนินการตามนโยบายเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวข้ามก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระยะ20ปีข้างหน้าตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ต่อไปท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับนี่ผมก็ พูดไปเยอะเหมือนกันนะขอโทษเกินเวลาไปนาทีกว่าท่านประธานรัฐสภาที่เคารพนะครับรัฐบาลขอให้ความเชื่อมั่นแก่รัฐสภาและประชาชนทุกภาคส่วนทุกหมู่เราว่าเราจะบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มขีดความสามารถเราคือคนไทยด้วยกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ส่วนรวมขอให้ชนชาวไทยเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านนายกครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเรียบร้อยแล้วข้อบังคับต่อไปนี้ผมขอเรียนให้ที่ประชุมทราบทุกฝ่ายนะครับที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันคือข้อบังคับเกี่ยวกับการแถลงนโยบายว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วให้ประธานดำเนินการให้สมาชิกรัฐสภาซักถามและอภิปรายรวมกันเว้นแต่ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นไปนะครับเราไม่มีมติเป็นอย่างอื่นก็ถือว่าอภิปรายซักถามรวมกันนะครับข้อที่108นะครับจะมีสมาชิกรัฐสภามีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถที่จะบริหารจัดการแผ่นดินให้สำเร็จผลตามนโยบายในการนี้สมาชิกรัฐสภาอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆด้วยก็ได้ในส่วนของรัฐมนตรีนะครับเรียนไว้ในที่นี้เลยครับเพื่อเวลาสมาชิกอภิปรายแล้วเผื่อว่าท่านต้องการลุกขึ้นตอบก็ปฏิบัติตามข้อบังคับก็คือรัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือคัดค้านของสมาชิกรัฐสภาเพื่อความสะดวกรัฐมนตรีจะตอบสมาชิกรัฐสภาที่ซักถามหรือคัดค้านทีละคนเป็นลำดับไปหรือจะรอรวมตอบครั้งละหลายคนก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่เวลาของท่านนะครับข้อที่110การอภิปรายนั้นนอกจากกำหนดไว้ในหมวดนี้แล้วให้นำหมวด2ส่วนที่3มาใช้บังคับโดยอนุโลมนะครับผมเรียนนะครับผมไม่มีเจตนาว่าจะไปเข้าข้างฝ่ายใดเพราะทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามและที่เรียนไว้ก็เคยให้เหตุผลไว้ครั้งหนึ่งว่าไม่อยากให้พวกเรามีคดีที่ศาลในข้อ43การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังปรึกษาหารืออยู่ต้องไม่ฟุ่มเฟือยวนเวียนซ้ำซากหรือซ้ำกับผู้อื่นและห้ามนำเอกสารใดๆมาอ่านในที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่จำเป็นและห้ามนำวัสดุใดๆเข้ามาแสดงในที่ประชุมรัฐสภาทั้งนี้เว้นแต่ประธานจะอนุญาตมีผู้เสนอมาหลายท่านอนุญาตไปแล้วนะครับผู้ห้ามผู้อภิปรายแสดงกริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพใส่ร้ายหรือสิทธิ์สีบุคคลใดและห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์หรือออกชื่อสมาชิกรัฐสภาหรือบุคคลใดโดยไม่จำเป็นถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดอภิปรายพอสมควรแล้วประธานจะให้ผู้นั้นยุติการอภิปรายก็ได้ประเด็นอีกข้อหนึ่งที่ขอพวกเราได้ร่วมกันก็คือห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆรวมทั้งห้ามสูบบุหรี่ในห้องประชุมนะครับอันนี้สมาชิกปฏิบัติอยู่แล้วด้วยดีนะครับส่วนใช้เครื่องมือสื่อสารนั้นก็เรียนให้รับทราบไว้เพราะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อบังคับที่กำหนดเอาไว้ซึ่งต่อไปนี้ก็จะลำดับการอภิปรายแน่นอนว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายแล้วต่อไปก็จะเป็นภาระของสมาชิกนะครับ
ซึ่งตามข้อบังคับนั้นก็จะมีการอภิปรายสลับกันไปแต่ท่านสมาชิกฝ่ายค้านได้ขอส่งรายชื่อและขอว่าจะขอให้หัวหน้าพรรคต่างๆได้อภิปรายโดยไม่เบื้องต้นอย่าเพิ่งสลับขออภิปรายก่อน3คนซึ่งผมเห็นด้วยนะครับและจะอนุญาตให้อภิปรายต่อเนื่องไปในฐานะหัวหน้าพรรคของแต่ละพรรคครับท่านวิรัติเชิญครับประท้วงเลยฮะประท้วงผมจะขออนุญาตกำหนดกรอบเวลาครับท่านวิรัติถ้ายกยืนยกมือนี่ประท้วงนะครับนั่งยกมือเชิญครับท่านประธานที่เคารพกับผมวิรัติรัตนเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนครราชสีมาผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าจากเวลาจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราได้มีการคุยประสานงานทั้งในส่วนของท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านส.ส.ฝ่ายค้านและสมาชิกรัฐบาลเราได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็กำหนดกรอบของเวลาในการอภิปรายก็คือเราจะใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงนับจากเวลาจากช่วงนี้เป็นต้นไปเรากำหนดกันอย่างนี้นะครับท่านประธานครับว่าคณะรัฐบาลซึ่งประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่ใช้ก็คือประมาณ5ชั่วโมงส.ส.รัฐบาล5ชั่วโมงท่านสมาชิกวุฒิสภา5ชั่วโมงสมาชิกส.ส.ฝ่ายค้าน13ชั่วโมงครึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นท่านประธานครับจะพยายามกำหนดกรอบให้อยู่ภายในระยะเวลา2วันก็คือวันนี้จนถึง1นาฬิกาวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่9นาฬิกา30นาทีไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้อภิปรายครบตามกำหนดระยะเวลาเราจะใช้ระยะเวลากำหนดทั้งสิ้นประมาณ30ชั่วโมงก็คาดการว่าอย่างน้อยก็วันพรุ่งนี้อาจจะเลยถึงวันที่27ก็ตามที่ท่านประธานกำหนดนะครับว่าอยู่ประมาณ1นาฬิกาหรือ2นาฬิกาก็ที่ท่านประธานได้ให้หัวข้อเอาไว้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเรียนท่านสมาชิกก็คือถ้าฝ่ายไหนประท้วงก็หักเวลาฝ่ายนั้นนะครับแล้วสิ่งที่ข้อบังคับข้อที่43ในวันนี้ก็เป็นการแถลงนโยบายถ้าอยู่ในกรอบนี่ก็ต้องเรียนท่านประธานว่าก็คงไม่มีใครประท้วงนะฮะถ้าเผื่อออกนอกกรอบก็ต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าให้ท่านประธานบังคับตามข้อบังคับการประชุมครับขอขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับท่านวิ่งขวัญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่นะเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสขึ้นมาพูดผมจะขอจะบอกว่าประท้วงก็ไม่เชิงผมด้วยความรักและปรารถนาดีนะผมต้องการให้การแถลงนโยบายของรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญครับคือท่านในระหว่างที่ท่านนายกได้กล่าวต่างๆออกมาเนี่ยข้อความต่างๆทั้งหมด35หน้าท่านประธานบอกว่าอย่าได้มีใครขึ้นมาขัดผมไม่ได้ขัดเลยนะฮะแต่คราวนี้ผมมาดูข้อกฎหมายต่างๆแล้วเนี่ยผมเป็นห่วงผมก็เลยจะกราบเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าย่อหน้าที่หนึ่งของการแถลงนโยบายเนี่ยผมถือว่าเป็นสาระสำคัญวันนี้ความจริงผมบอกเลยนะผมไม่ตั้งใจจะพูดอะไรเลยแต่คราวนี้ทำไมถึงว่าสำคัญนะการที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาแถลงนโยบายเนี่ยท่านจะต้องบอกก่อนว่ามีพระบรมราชโองการนะประกาศให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายน2562ตรงนี้ท่านไม่ได้พูดนะและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10กรกฎาคม2562อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะและบัดนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินนะก
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมว่าสาระนี้สำคัญมากนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะการแถลงนโยบายนี้ได้สอดคล้องกับหมวดที่5อันว่าด้วยหน้าที่ของรัฐและหมวดที่6ฮะสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2561ถึง2580และนั่นท่านจึงได้นำคณะรัฐมนตรีมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอันนี้ด้วยความรักและปรารถนาดีนะฮะฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีผมอยากให้การแถลงนโยบายนี้เสร็จสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะเพราะถ้าท่านไม่กล่าวตรงนี้เราไม่รู้ว่าท่านจะอนุมานเอาเองไม่ได้นะครับว่านายกขึ้นมาพูดเนี่ยตั้งแต่หน้า1ไปจนถึงหน้า35แล้วท่านมาพูดในสถานภาพอะไรผมว่าการกล่าวอ้างถึงพระบรมราชโองการฮะแล้วก็การแต่งตั้งรัฐมนตรีอันนี้เป็นสาระสำคัญครับอันนี้กราบเรียนด้วยความเคารพจริงๆนะผมไม่มีเจตนาที่จะมาตีล้วนหรือพูดอะไรให้เสียหายแต่ผมว่าถ้าเกิดการแถลงนโยบายนี้มันถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรฮะมันก็ขาดสาระสำคัญขอโทษนะฮะที่ผมจะยกขึ้นโชว์ตรงนี้ฮะอันนี้ผมย้ำอีกครั้งนะฮะว่าตรงนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะว่าต้องประกาศสถานภาพนายกและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะก่อนนะแล้วจึงจะมาออกนโยบายตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้า35ผมกราบเรียนด้วยความปรารถนาดีครับกราบขอบคุณครับครับขอบคุณครับเชิญท่านเอวครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพนะครับกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็อันจริงแล้วผมก็มือใหม่แล้วใจนึงก็ผมคิดอย่างที่ตอนแรกที่ท่านทักทวงผมก็หมายความว่าเออทำไมไม่อ่านคือผมคิดว่าเอกสารมันมีอยู่ท่านก็อ่านมาบ้างแล้วใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจวิธีการตรงนี้นะก็ถือเป็นเกียรตินะครับขอบคุณในคำแนะนำของท่านผมเป็นรุ่นน้องทางการเมืองของท่านทั้งหมดอยู่แล้วกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้กับผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2562และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2562นั้นบัดนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีความสอดคล้องกับหมวดที่5หน้าที่ของรัฐและหมวดที่6แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2561ถึง2580เรียบร้อยแล้วคณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่21เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปผมขออนุญาตให้ผู้อภิปรายตามที่ได้เรียนไว้โดยลำดับนะครับโดยมีท่านหัวหน้าพรรคต่างๆนะครับได้ขออภิปรายพร้อมติดต่อกันไป3ท่านซึ่งผมอนุญาตนะครับให้อภิปรายติดต่อกันไปท่านแรกท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะครับจากนั้นก็ท่านมูฮัมหมัดวันมูฮัมหมัดนอมทาจากนั้นก็ท่านปิยบุตรแสงขนกคุณแล้วก็ท่านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วแล้วก็นายชายาพรหมา5ท่านแต่ว่าตอนแรกนี่ลำดับไป3ท่านก่อนเพื่อสลับกับท่านอื่นด้วยนะครับขอเชิญครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ถือว่าเป็นวันโอกาสที่มีนิมิตหมายที่ดีที่พี่น้องประชาชนของเราจะได้มีส่วนร่วมในการเข้าสู่อำนาจอธิปไตยที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ได้ร่วมในการพิจารณานโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งประกาศไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้มันคงจะต้องส่งผลให้กับพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยมีสภาพที่มีชีวิตอย่างดียิ่งในโอกาสต่อไปและจะเห็นได้ว่าและผมเชื่อว่าการอภิปรายวันนี้คงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับท่านประธานครับภายใต้โลกาภิวัตน์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้าทายในสงครามการค้ารับมือการท้าทายการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจต่อปัญหาภัยแล้งต่อปัญหาสังคมปัญหาที่ถดถอยในอุปสรรคการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนและที่สำคัญคือปัญหาการท่องเที่ยวท่านประธานคงทราบว่าปัญหาการท่องเที่ยวนั้นนะลดลงไปถึง 30% ปัญหารัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็อีกเป็นปัญหาหนึ่งรวมทั้งสภาพของรัฐบาลด้วยความเคารพว่ามีเสียงปริ่มน้ำอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องเร่งเตรียมมาตรการต่างๆรับมือความท้าทายดังนั้นผมเรียนด้วยความเคารพว่าผมไม่มีความมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถนำนโยบายที่เสนอในวันนี้ไปแก้ไขปฏิบัติต่างๆให้กับประเทศได้ก็ผมต้องเรียนด้วยความเคารพว่าวิเคราะห์ในเรื่องสิ่งต่างๆที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่แล้วหลายส่วนที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนสำคัญที่สุดก็คือตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองนะฮะส่วนต่อมาก็คือด้านรัฐมนตรีต่างๆและที่สำคัญนั่นก็คือรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะฮะอันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าแกนนำสำคัญสำคัญของรัฐบาลชุดนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนและต่อสื่อมวลชนต่อสาธารณชนอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามในความเห็นของผมจากการที่ได้ติดตามการจัดการตั้งรัฐบาลชุดนี้ที่ผ่านมาไม่กี่วันมานี้จากผู้คนที่ในสื่อมวลชนในผู้คนในบ้านเมืองได้มีการพูดจากันต่างๆไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นยังต่างประเทศอีกด้วยกับผลค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าประชาทั้งชนทั้งคนไทยและคนต่างชาตินั่นแหละไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นรัฐบาลชุดนี้เลยแม้แต่น้อยกับผมต้องเรียนว่าความไม่เชื่อมั่นภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้กับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนเดิมหน้าเดิมๆจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้กับประเทศการที่รัฐบาลชุดใหม่ยืนยันจะใช้บุคลากรคนเดียวการใช้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีแถลงจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดกลับมาที่ประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยนะคะคุณผู้ชมก็มีการอธิบายระเบียบวาระในการอภิปรายเนี่ยคืออย่างที่เราบอกไปนะคะพอแถลงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสลับกลับมาให้ฝั่งของฝ่ายค้านได้มีโอกาสในการอภิปรายหรือว่าพูดถึงทั้งนโยบายทั้งตัวบุคคลด้วยแต่ก็มีการประท้วงให้มีการกลับไปอ่านบทบัญญัติหรือว่าคำประกาศสถานะท่านนายกรัฐมนตรีคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะครับก็บอกว่าในส่วนสำคัญเลยตั้งแต่ตอนเปิดของแถลงนโยบายท่านนายกอาจจะข้ามไปว่าดำรงตำแหน่งวันไหนมานะครับแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีวันไหนจะบริหารอย่างไรบ้างก็เป็นย่อหน้าแรกนะครับแต่ท่านนายกก็ลุกขึ้นมาก็ขออภัยมือใหม่ฮะแล้วก็เป็นรุ่นน้องนะฮะหมายถึงว่ารุ่นน้องทางการเมืองของหลายๆท่านในห้องนี้แล้วก็เริ่มอ่านมากันอีกรอบนึงแต่ว่าแค่ย่อหน้าเดียวนะใช่ค่ะคุณมิ่งหวันก็พยายามอธิบายนะคะว่าที่ต้องทักท้วงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าถ้อยความในคำแถลงเนี่ยโดยปกติแล้วจริงๆจะต้องอ่านทุกถ้อยทุกความนะคะแล้วก็ช่วงที่ท่านนายกข้ามไปเนี่ยมันเป็นช่วงของถ้อยความที่สำคัญแล้วอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดการแถลงนโยบายต่อรัฐสภากันต่อค่ะWe'll be right back.